มาสู่บทสุดท้ายของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.2เทอม2นะครับคือเรื่องการแปรผันนะครับการแปรผันคืออะไรครับคือเราจะศึกษาปริมาณ2ปริมาณหรือมากกว่านะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะครับโดยยกตัวอย่างครับปริมาณ2ปริมาณครับสามารถมีความสัมพันธ์กันได้หลายรูปแบบรูปแบบที่ยกมา2ตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาศึกษากันนะครับแบบแรกครับคือ y กับ x ครับเป็นปริมาณ2ปริมาณมีความสัมพันธ์กันเป็นเชิงกราฟเส้นตรงอย่างนี้ครับกราฟ y เท่ากับ kx นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ครับจะเรียกว่าการแปรผันตรงครับแปรผันตรงต่อมาครับ y กับ x ครับปริมาณ y กับปริมาณ x สามารถมีความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะครับคือ y เท่ากับ k ส่วนด้วย x กราฟก็จะเป็นโค้งๆอย่างนี้ครับลู่เข้าแกน y ลู่เข้าแกน x แต่ก็ไม่ตัดแกนนะครับแค่เข้าใกล้เฉยๆแบบนี้ครับเรียกว่าการแปรผันแปรผกผันครับแปรผกผันนะครับในบทนี้ครับเราจะเรียน2อย่างแปรผันตรงแปรผกผันแล้วก็มีอีกอย่างนึงครับคือการแปรผันเกี่ยวเนื่องครับแปรผันเกี่ยวเนื่องเนี่ยคือเราจะศึกษาปริมาณมากกว่า2ปริมาณแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงนะครับก็หลักๆบทนี้จะมี3เรื่องครับแปรผันตรงแปรผกผันแปรผันเกี่ยวเนื่องทั้ง3บทก็คือเกี่ยวข้องกับว่าปริมาณ2ปริมาณขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับกินแท่งนึงนะกั้นโหสอนต่อก็ได้